สวัสดียามมื้อเช้าครับพี่ดองครับสวัสดีก่อนสิออกไปเบิ่งตลาดของปลานะครับที่พี่น้องสั่งมาหลายมื้อนี้นะครับตลาดของปลาริมโขงบ่ว่าสิเป็นลูกตอบ่ว่าสิเป็นจิปูมนะครับหรือว่าสิเป็นเฮ็ดนะครับเดี๋ยวก่อนสิออกไปเบิ่งตลาดของปลามื้อนี้มาเบิ่งงัวก่อนนะครับพอดีเชียบใหม่เพิ่นได้งัวใหม่มาอีกนะครับตัวเก่าขายออกไปแล้วบักเถิกใหญ่ขายแล้วเด้อพี่น้องเด้อบักเถิกใหญ่มีคนมาเอาแล้วนะครับสําหรับบักเถิกใหญ่ที่จานร้อยลงคลิปเมื่อวานเมื่อก่อนเนี่ยเพิ่นเอาไปแล้วนะครับราคาต่อรองกันเหลือ38นะครับบักเถิกใหญ่เพิ่นได้ไปแล้วนะครับบัดนี้มาเบิ่งต้นเอามาใหม่กับพี่น้องอันนี้สิเป็นงัวน้อยนะครับนี่งัวน้อยแม่ลูกนะครับใส่ละลูกมันโหดลูกมันอยู่พุ่นโอ้คืออยู่ไกลแต่ละพ่อเอ้ยพุ่นน่ะลูกมันอยู่พุ่นครับพี่น้องครับ2แม่ลูกเดี๋ยวสิย่างไปเบิ่งลูกมันอยู่นะครับบรรยากาศเมื่อเช้าอากาศดีๆพี่น้องครับมื้อนี้ฝนบ่ตกนะครับแดดออกแล้วนะครับนี่2แม่ลูกนะครับงัวมาใหม่แล้วก็ตัวอยู่ในคอกก็เอามาใหม่อีกคือกันนะครับเดี๋ยวเบิ่งตัวนี้ก่อนนะครับเบิ่งตัวใหญ่ก่อนนี่2แม่ลูกตัวใหญ่นี่นะครับนี่นะครับลูกแดงลูกตัวสีแดงนะครับนี่ครับเอามามานี่เด้อลูกมามานี่ครับแม่กําลังกินยาอยู่นะครับนี่ตัวนี้แม่เพิ่นกินยานี่ดีครับพี่น้องนะครับ2แม่ลูกนี่เพิ่นสิขายอยู่46นะครับเนี่ย2แม่ลูกนี่สิขายอยู่46นะครับเนี่ยโอ้ยลูกก็งามตัวละพี่น้องนะครับสูงเพียงแม่แล้วครับสูง 30,000 กับแม่แหละลูกมันนะครับนี่2แม่ลูกแล้วก็มีตัวถึกอีกตัวนึงนะครับเพิ่นสิขายคือกันตัวถึกนี่นะครับตัวถึกนี่ขายตัวเดียวตัวเดียวต้นโทษนะครับตัวถึกนี่ 24,000 นะครับพี่น้องครับนี่งัวเถิกตัวนี้ 24,000 บาทสิขายนะครับตัวนี้นะครับตัวใหญ่เติบพี่น้องครับเนี่ยงัวกําลังเป็นบ่าวนะครับ 24,000 เท่านั้นครับพี่น้องครับงัวเถิกสําหรับผู้ใดอยากจะไปขุนนะครับพี่น้องครับเอาไปขุนโอ้ยงามเลยนะครับงัวเถิกตัวนี้นะครับเพิ่นขายบักเถิกใหญ่ออกไปแล้ว 38,000 เมื่อวานนี้เพิ่นได้ตัวนี้มาแทนนะครับตัวนี้ 24,000 นะครับสําหรับงัวเถิกตัวนี้นะครับนี่พี่น้องหุ่นงามนะครับมีหนอกมีหยังนะครับสําหรับผู้อยากได้งัวเด้อพี่น้องเด้อนะครับเอาไปเลี้ยงหรือว่าจะไปขุนนะครับนี่ครับงัวเถิกตัวนี้นะครับเหมาะสําหรับการขุนนะครับ 24,000 นะครับลูกพี่ทั้งไส้ย่อยคันเบิ่งคลิปนี้ไปจังได๋เนาะสนใจบ่น้องงัวเถิกตัวนี้คืองามแท้นะครับแน่นะครับ 26,000 โอ้ 24,000 นะครับ 24,000 เท่านั้นนะครับสําหรับเอาไปขุนได้เลยนะครับงัวตัวนี้นะครับหุ่นห่างใหญ่นะครับมีหนอกเนี่ยตัวนี้ย่างมาแล้วจะเข้ากล้องแล้วมามานี่โอ้ยคือคุณแต่ยายาลูกยายาส้นกันบักเถิกนี่มึงคือแน่นอนแต่มึงเนี่ยเนี่ยตัวนี้สิเป็นลูกตัวนั้นนะครับตัวนั้นเพิ่นคู่กันเพิ่นสิขายอยู่ 46,000 นะครับ2แม่ลูกเพิ่นสิขายอยู่ 46,000 นะครับเนี่ยลูกกับคุณคุณพี่น้องบางทีล่ะย่างมาหาคนแล้วเลี้ยมื้อแล้วแบบลูกมานี่เพิ่นตะหักคือหยังในลูกเพิ่นตัวใหญ่ซ้ำกันกับแม่ล่ะพี่น้องนะครับความสูงนะครับกินหยังคือบ่ไปกินหญ้าสิมากินมือคนนี่บ่คือบ่ไปกินหญ้าสิมากินหยังมือคนนี่หึหึอีหลาน้อยอีหลาเลยบักหลาเบิ่งดูเบิ่งดูเบิ่งดูโอ้อีหลาน้อยโอ้ยข่มลงมานําบักทีล่ะพี่น้องเบิ่งเอาหญ้าให้เพิ่นก่อนเอานี่เอาเอาบ่กินหญ้าแต่สิกินมือนี่ติมาเป็นตาแพงแต่นะครับ2แม่ลูกนะครับเพิ่นได้มาใหม่คู่นี้นะครับหึจะเข้ากล้องบ่ลูกเข้ากล้องบ่โอ้มาแต่มาเข้ากล้องให้พี่น้องเบิ่งนํากันงัวสาวน้อยนะครับนี่โอ้แม่สาวน้อยนะโอ้ยนํากล้องดีขนาดพี่น้องเอ้ยเทิงบักเทิกกระพ้องกันนี่บักเถิกตัวนี้ 24,000 เพิ่นว่านะครับตัวเดียวโคโลนะครับนี่เอาไปขุนนะครับงัวเถิกกําลังเป็นบ่าวนะครับสําหรับงัวน้อยตัวนี้นะครับกะหูยาวอยู่นะครับเป็นงัวกลางพี่น้องนะครับนี่หุ่นดีนะครับสีแดงเป้งๆเลยครับพี่น้องครับนี่สําหรับผู้มักงัวตัวแดงนะครับแต่เพิ่นจะขายพร้อมกันกับแม่มันนี่ครับตัวนี้แม่เพิ่นนะครับเพิ่นจะออกคู่กันนะครับ 46,000 นะครับเนี่ย2แม่ลูกงาม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 พี่น้องเลยบางทีเราเป็นตะเพียงยังไง
ให้มากล่องข้างนอกเจ้าเนาะอีแม่เจ้าคือมากล่องแต่แม่ขั้นแขวเป็ดตะเพียงพี่น้องครับหนึ่งเป็ดตะหักเป็ดตะเพียงอย่างก็เพาะอยู่นะครับพูดน่ะเฮ้ยเอากล่องจับเองมาหาสองแม่ลูกนะครับพูดน่ะกินยาจุดอิ่มเปียงเปียงแล้วครับท้องเพิ่นเบิ่งหุ่นเบิ่งห่างคักๆก้อนตัวนี้นะครับนี่นะครับกำลังกินยายกคอกนะครับแดดออกจะหน่อยมันก็จะไปปล่อยข้างนอกนะครับนี่โคมนี่กับลูกสาวกำลังงามๆนะครับเอ้าตัวนี้46เด้อพี่น้องเด้อนะครับ46สำหรับบักเทิกนี่24นะครับบักเทิกตัวนี้กินยาดีอยู่กันครับพี่น้องครับเหมาะสำหรับไปขุนนะครับ24ส่วนตัวนี้บัดนี้มาอัพมาเบิ่งตัวนี้ครับตัวเพิ่นเอามาใหม่มือใหม่ๆหมาดๆเมื่อเช้านี้นะครับตัวนี้กับลูกเพิ่นสิขายอยู่32เท่านั้นนะครับพี่น้อง2แม่ลูกแล้วครับพี่เด้อ32ตัวนี้กับตัวลูกขาวๆเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งลูกมันอยู่นะครับนี่ตัวนี้นะครับแม่เพิ่นเพิ่นสิขายอยู่32เบิ่งแม่ก่อนนะครับนี่คือแม่เพิ่นนะครับตัวนี้นะครับอันนี้คือ32ป่ะไปเบิ่งลูกมันบัดนี้พุ่นนะครับลูกกําลังกินหญ้าอยู่ครับพี่น้องครับพุ่นแคะหรือขุ่นล่ะลูกเพิ่นน่ะแคะหรือขุ่นล่ะเนี่ยขุ่นอยู่บ่มาๆลูกมานี่ครับตัวลูกเพิ่นนะครับเพิ่นสิขายอยู่32มานี่ลูกมาอันนี้คือตัวลูกนะครับมองหันตัวแม่แม่เพิ่นอันนี้ลูกเพิ่นนะครับลูกเพิ่นก็เป็นตัวเถิกบ่นี่บักเถิกหน่อยหรือตัวแม่นี่ตัวแม่บ่นี่โอ้ยตัวเถือกตัวนี้นั่นหามเบ็ดออดปอดอยู่เนี่ยตัวเถือกลูกมันเป็นบักเถือกน้อยนี่กินยาคือดีแต่ละลูกนี่นะครับบักเถือกน้อยบักเถือกน้อยกับแม่เพิ่นตัวนั้นนะครับตัวสีแดงน้อยอยู่ข้างนอกนี่ครับนี่สองแม่ลูกเพิ่นอยากเอาออกอยู่32นะครับผู้ใดอยากได้กลับมาเอาเลยหรือว่าจะหายไปส่งก็ได้เขตใกล้ๆแถวนี้นะครับหรือจะเอาไปเลี้ยงนะครับเลี้ยงเอาลูกมันนะครับนี่แต่ว่าลูกตัวนี้เป็นบักเถือกน้อยนะครับขายบ่แพงพี่น้องครับ32หรือว่า 32,000 นั่นเองนะครับสำหรับงัวโคมนี่คู่นี้นะครับนี่เป้ามองขายเลยเป้ามองขายเลย32เลยนะครับพี่น้องครับต่อได้น้อยเดียวนะครับต่อได้น้อยเดียวเด้อพี่น้องเด้องัวโคมนี่นะครับเป้ามองขายแล้วล่ะบอกง่ายๆก็ดีนะครับ32นี่คือพร้อมขายเลยนะครับเนาะเอานี่แหละครับตัวลูกเพิ่นอันนี้ก็คือตัวแม่เพิ่นนะครับมันนี้มีงัวอยู่3ราคานะครับมันนี้มีงัวอยู่3ราคา2แม่ลูกงัวหน่อยตัวนี้ก็ว่างันนี่กับแม่มันตัวนี้ก็32นะครับเบามองขายเลยนะครับนี่32นะครับนี่คือแม่เพิ่นนะครับส่วนลูกก็พาไปเบิ่งแล้วว่างันนะครับพี่น้องนี่ครบนี่นะครับ32นะครับราคาแบบบ้านเฮาเลยล่ะพี่น้องนะครับงัวอันนี้สิเป็นงัวน้อยเขาจะเอื้อนนะครับบ่ถึงกับเป็นงัวกลางนะครับน้อยไปหากลางว่าซั่นเถาะนะครับนี่นะครับน้อยไปหากลางนะครับแต่ว่าหุ่นก็สูงเติบพี่น้องนะครับวางเพียงลิ้นปีจาร้อยนี่ล่ะกันยืนเทียบนะครับประมาณลิ้นปีนะครับนะปลายลิ้นปีพอดีนะครับเลยเอวขึ้นมาฮอดลิ้นปีนี่ล่ะนะครับเนี่ยความสูงยืนเบิ่งแล้วเพียงๆกันนะครับประมาณเลยสะดือขึ้นมาหน่อยนึงกําลังจานร้อยไปยืนเทียบนะครับจานร้อยสูง172นะครับงัวตัวนี้สิสูงประมาณเลยสะดือจานร้อยขึ้นมาหน่อยนึงนะครับนี่นะครับอ่ะแล้วก็ฝากบักเถิกนี่นํานะครับพี่น้องบักเถิกนี่ 24,000 นะครับสําหรับผู้ที่เอาไปขุนนะครับอยู่ในงัวไปขุนนะครับเนี่ย24นะครับตัวนี้บักเถิกนะครับฝากตัวนี้นํานะครับแล้วก็ลูกเพิ่นตู้ฮู้ตัวนี้2แม่ลูกนะครับลูกเพิ่นฮู้ฮู้แล้วครับตัวนี้นะครับตัวนี้46นะครับ2แม่ลูกนะครับงัวตัวนี้ลูกก็เป็นตัวแม่นะครับปุ่นกําลังจองผาอยู่ปุ่นลูกก็เป็นตัวแม่พอดีนะครับพี่น้องครับนี่ต่อไปก็สิขยายพันธุ์หลายตัวเพราะว่าลูกมันเป็นตัวแม่นะครับเนี่ยครบนี่เพิ่นก็สิขายอยู่46นะครับนี่ครับตัวแดงเครื่องดําคันภาษานายห่วยเพิ่นว่าตัวแดงเครื่องดําเอาหางลูกฮู้จักมุมกล้องเอาหางออกชั่วพร้อมว่าจังได๋หรอกเอ้าแม่อยากตื่นในจักหน่อยนี่ครับตัวแม่เพิ่นสูงนะครับตัวนี้สูงนะครับสูงงาม
แต่ว่าลูกสาวนี่แดงเครื่องดำนะครับนี่ตัวแดงเครื่องดำนะครับโอ้หูจักมุมกล้องผมน่านเงียวโซ่อีกตั้งหากเอาโอเคพี่น้องครับนี่หุ่นห้างสวยงามนะครับสำหรับลูกสาวเพิ่นนะครับลูกแม่นี่ก็สองแม่ลูกก็46นะครับมามามาหากล้องกันเร็ว46นะครับเอาโอเคเช้านี้ก่อนไปตลาดพี่น้องพามาเบิ่งงัวซะก่อนนะครับเชฟใหม่เพิ่นได้มาใหม่นะครับงัวพี่น้องแถวนี้ล่ะนะครับก็เลยว่าเอามาลงคลิปสู่พี่น้องเบิ่งเทื่อมีคนสนอกสนใจนะครับจังทักทายมาหาจารย์ร้อยก็ได้เด้อพี่น้องเด้อนะครับสนใจตัวใดคู่ใดคุ้มใดนะครับทักทายเขามานะครับผมพี่น้องเอาเช้านี้สบายดีอยู่ดีมีแห้งครับพี่น้องสิไปตลาดไปหาของป่าแล้วบัดนี้นะครับไปเดินหาเห็ดหาหอนหาจิโปมหาตอแล้วครับบัดนี้ครับเอาโอเคพอกันไหมคลิปหนาครับสำหรับงัวนะครับนายห้อยร้อยนายห้อยมือใหม่นะครับพี่น้องครับอ้าวจวด